คำว่าสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ยืนดูต้นกลางที่อยู่กลางใจของหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยความรู้สึกขอบพระคุณต่อทุกแรงงานต่อทุกกำลังใจและก็ต่อทุกความเข้าใจนะคะรากของต้นกลางจะหยั่งรากออกไปและให้ร่มเงากับโลกได้ก็ต้องมีความเข้าใจค่ะเหมือนชื่อตอนวันนี้รากของความรักต้องมีความเข้าใจเข้าใจในทุกสรรพสิ่งจริงๆค่ะไม่ใช่เข้าใจเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากได้อะไรนั่นมันก็เห็นแก่ตัวไปหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นความเข้าใจว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เขาทุกข์อะไรเช่นต้นกลางถูกตัดมาเลยค่ะมีคนบอกว่าต้นกลางต้นนี้เอารถบรรทุก4คันเข้าไปจอดเนี่ยเขาบอกว่าคนขับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยนอนหลับที่ใต้ต้นกลางเนี่ยสบายเวลาที่เหนื่อยหรือร้อนแต่วันนี้เขาเสียสละเขาเสียสละการถูกตัดใบตัดกิ่งดูแล้วน่าสงสารมากนะคะถูกล้อมลากมายังไม่ทันจะส่งลากใหม่เลยถูกเชิญมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราเห็นว่าถ้าเราช่วยได้เร็วเราก็จะได้ร่มเงาเร็วคุณแม่ก็คิดแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ทุกหัวใจของพวกเราทุกคนที่ทำงานการอย่างหนักเมื่อวานนี้ก็พิสูจน์ว่าทันทีที่เราทรงตัวได้เหมือนเราเหนื่อยมาแล้วเรามีที่พักพิงสักที่หนึ่งแล้วเราทรงตัวได้เราเริ่มเข้าใจตัวเราเองอย่างที่เราซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองเราก็จะพบว่าเราจะเริ่มให้ลากละเราเริ่มมีความเข้มแข็งแล้วรากคือความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เรารักเป็นละคุณแม่ว่าเรื่องนี้สำคัญถ้ามองกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะคะถ้าใครยืนอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งเมื่อวานนี้ยังเห็นว่ายังมีรถโอ้โหจอดกันยาวต้นกลางตั้งดูนะคะต้นโพตั้งเห็นเลยค่ะคุณแม่มองคราวนี้ทิวของเราเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเดินอยู่ในมุมไหนคุณจะเริ่มมองเห็นความเข้าใจที่เป็นรากของต้นไม้ใหญ่ต้นโพต้นนี้เป็นต้นที่เขาถวายมานะคะคือเมื่อวานเนี่ยปลูกต้นโพ3ต้นต้นกลาง1ต้นแล้วก็ต้นมองไกลๆไปอีกนิดนึงเห็นไหมเอ่ยต้นว่าซึ่งเป็นไม้ที่จะให้ทั้งร่มเงาทั้งลูกกับนกเงือกนกเงือกอย่างเงี้ยค่ะจะบินมาที่นี่นะคะตอนนี้มีคนถามว่าคุณแม่อยากได้อะไรก็บอกได้อาหารของนกเนี่ยแหละค่ะคือคนเนี่ยหิวก็เดินไปกินนกหิวก็บินไปกินแต่ว่ามันร้อนเนาะที่ตรงนี้คุณแม่ก็เลยคิดว่าเอาละนกเงือกจะมาที่ต้นว่า2ต้นและต้นโพเวลาเขาสลัดใบเขาก็จะให้เม็ดโพต้นกลางต้นไกลต้นมาเดือต้นอะไรที่นกกินต้นตะขบมะขามป้อมตะขบไทยอ่ะเนาะลูกใหญ่ๆนะคะดีมากล่ำบึกจำได้อยากกินละสิวันนี้คุณแม่ได้นั่งตรวจงานก่อนที่จะเดินออกมานิดหนึ่งว่าขอบคุณมากเลยลูกหลานของเราที่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะที่สวีเดนเนี่ยเขียนมายาวเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เขาอ่านตอนเย็นนี้ให้ฟังก็ดีใจถ้าสิ่งที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งเป็นรากของความรักอยู่ที่ตรงไหนเราก็มีความเข้าใจที่จะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้นะคะสุวรรณภูมิยังไม่เปิดแต่ว่าเรามีรายการธรรมะของเราทุกวันเลยที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าโลกมันไม่ได้เหงานะคะแต่ว่าใจของเราที่มีความเข้าใจเนี่ยจะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอย่างมีความรักที่เติบโตได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งจะหาอาสาสมัครมาดูสวนตรงนี้หน่อยตอนนี้ก็ต้องเดินหลบไอ้วัชพืชนี่แหละค่ะด้วยความเข้าใจนะไปด้วยกันก่อนตอนนี้ไปด้วยกันก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าความร่มของต้นไม้ใบหญ้าแม้กระทั่งต้นเล็กต้นน้อยที่เราทักเนี่ยมันทำให้เรามีแรงพอที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะคุณแม่ก็จะพาทุกท่านเดินไปดูพลังของต้นไม้ที่ไม่ว่าเขาจะถูกตั้งชื่อว่าอะไรแต่เมื่อเขาหยั่งรากคือความเข้าใจลงไปในโลกแล้ว
เขามีความงดงามตามวรรณะของเขายกตัวอย่างเช่นเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อวานนี้เรายังไม่มีต้นไม้3ต้นนี้คือต้นว่า2ต้นแล้วก็ต้นโพ1ต้นทุกทีเราจะเห็นสถูปะแบบร้อนๆเด่นอยู่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับต้นไม้3ต้นที่ยังไม่ได้กบเลยนะเนี่ยคือแบบมันไม่มีแรงแต่ว่าอยากให้เห็นก่อนพอพาดมาทางนี้นะคะมันต้องมีการเสียสละบางอย่างแล้วดูสิคะดูต้นหญ้ากับต้อยติ่งลมพัดพิ้วคือมันเป็นเรื่ององค์ประกอบคุณแม่ขออนุญาตเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาบอกว่าคุณแม่หยิบอะไรมาสอนได้หมดก็จริงๆนะความเข้าใจเช่นเราดูนะเรามองตรงนี้นะคะลูกดูเรามองเห็นเนี่ยทิวดอกหญ้าเห็นไหมลูกไอเนี้ยถ้าคนทำสวนเขาคงเรียกวัชพืชแต่คุณแม่เนี่ยทำหุบเขาทุกเรื่องราวในหุบเขาต้องสอนทำได้มันจะเป็นวัชพืชหรือเป็นอะไรที่คนจะตัดสินมันก็ช่างเถอะแต่คุณแม่ว่าไอ้ลมที่พัดแล้วทำให้ดอกหญ้าไหวเล็กๆเนี่ยไหวอย่างเนิบช้าดูนะคะถ้ามุมกล้องของแม่ชีเขาไปได้แล้วไปจนถึงต้นว่าใหญ่เห็นไหมคะว่าองค์ประกอบเหล่านี้มันคือความเข้าใจของสังคมเห็นไหมคะว่าลมพัดใบหญ้าก็วิวไปแล้วก็ไปเจอปึ๊กคือต้นไม้ที่เราปลูกท่านลองดูถ้ามีต้นไม้ที่เราปลูกแต่ไม่มีดอกหญ้าที่ไหวไม่สวยหรอกค่ะสังคมเนี้ยมันจะไงอ่ะมันก็จะทื่อๆอ่ะมันเหมือนมันก็จะเจอเช่นสังคมนี้เจอแต่คนเก่งอ่ะมันก็เก่งๆๆๆมันก็โหลนะคนเก่งก็โหลนะเจอคนรวยรวยๆมันก็โหลนะแต่ถ้าเจอคนที่เข้าใจเก่งก็ดีมีความเข้าใจรวยก็ดีเป็นเศรษฐีได้หรือแม้ดอกหญ้าเล็กๆเห็นดอกกระดุมทองที่พวกเราปลูกกันแทนโอ้เขาบอกว่าคุณแม่ต้องมีด้วยนะคะเอฟเฟกต์เนี่ยคนจะชอบมากค่ะฮะ400คนดูต้องมีคนที่มากกว่าครึ่งที่ช่วยคุณแม่ปลูกกระดุมทองต้นละบาท20ตังค์มาเลยค่ะคุณแม่ให้ดูเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าบ่อน้ำนี้มันเริ่มมีเขียวเล็กๆว้าวมาดูเลยค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้กองทัพมดนะฮะปลูกต้นไม้เล็กๆมากกว่าคนไม่กี่คนอาจตีซะ20คนลงต้นไม้ใหญ่แต่ไอ้ต้นไม้เล็กอย่างเงี้ยมีกี่ต้นก็มีเท่านั้นคนนี่มาดูโอ้ยนกดูสิแม่รู้สึกผิดนิดหน่อยเสียงดังไปโชงช่างไปนิดนึงเขาคงอยู่มาก่อนพอเราเดินเข้ามาเขาระบินเรียสวยมากค่ะธรรมชาติที่นี่และอากาศกำลังดีดูนะคะคุณแม่อยากให้ดูเขาคงบินอยู่อีตรงไอ้หนองน้ำที่มันมีคล้ายๆที่เหยียบไปอีกแล้วตัวเห็นไหมคะเห็นกระดุมทองไหมคะ1 2 3 4 5 5แถวเนี่ยเขาปลูกรอไว้ว่าถ้าฝนตกกระดุมทองเนี่ยก็จะหยั่งรากแล้วก็ยึดไอ้คันน้ำอันเนี้ยค่ะเราทำกันและเราจะปลูกกันประมาณ 40,000 กว่าต้นค่ะเนี่ยฮะต้นละบาท20ตังค์บาท50ตังค์จริงๆแล้วก็อยากเดินไปทางด้านนี้เพื่อที่จะแบบลองเอ็กซ์ไซส์แล้วกลับไปดูต้นไม้ใหญ่ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีรากของความเข้าใจเมื่อไหร่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนอยากให้นันทวรรณมาดูเวลาที่ตะลิ่งมันพังเพราะมันไม่มีต้นไม้มันเป็นอย่างนี้ลองดูเนี่ยฝนตกตะลิ่งพังแต่พอมันมีต้นไม้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาตรวจเนี่ยเขาเอาต้นไม้วางไว้ที่ตะพังน้ำแล้วนะเอ๊ต้นกระดุมทองเนี่ยต้นหนึ่งต้นเนี่ยละจ้าบาทนึงอะอีกหน่อยเราก็จะต้องเป็นแม่ค้ากระดุมทองนะเพราะของเราเนี่ยสงสัยคงเป็นแสนต้นนะเราก็ตัดต้องเราเนี่ยดีไหมนะน่าจะออกดอกแล้วด้วยออกดอกกระดุมทองดอกหญ้าเล็กๆมาดูใกล้ๆมาดูเพราะว่าหลายคนส่งสตางค์มา100บาทก็100ต้นขอมือจับตรงนี้หน่อยจ้ะคืออยากให้เห็นว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยเราต้องมองด้วยความเข้าใจนี่เห็นไหมคะนี่เนี่ย
คณะแม่ชีมาปลูกดูสิคะเนี่ยต้นนะต้นเล็กๆอันนี้คือถุงของเขาเนาะนี่คือปุ๋ยเขานะเอ๊ะแค่นี้เหรอลูก1 บาทนี่ก็ไม่แพงนะตั้ง3 กิ่งนะหรือ3 ต้นกิ่งละบาทเนี่ยดูดอกออกแล้วดูสินี่ตะลิงนะโอ้มันพยายามรับเนาะเอ๊ะอย่างนี้เราต้องรดน้ำไหมรอฝนเหรอขอที่ชูเปียกหน่อยได้ไหมลูกจ้ะคือคุณแม่ก็มองว่าอันนี้เป็นแปลงสาธิตใช่ไหมลูกเมื่อวานนี้คุณแม่ไม่ได้มาช่วยทางนี้เลยแล้วก็มีอีกนู้นเลยกลุ่มหนึ่ง300 คนไปปลูกต้นไม้กับป่าไม้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้คณะไม่ชีใช่ไหมจ๊ะตรงนี้ทีมชุดดับไฟป่าอ๋อดับไฟป่าปลูกโอ้ดีมากคือตอนนี้เมื่อวานนี้คนสัก400ได้ไหมได้เนาะกินอาหารอร่อยอุ้ยน้ำตาลสดงดงามขอบพระคุณนะคะเอาละค่ะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าความรักที่มีความเข้าใจเช่นนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นเรื่องที่1เกิดสังคมที่อยู่รวมตัวกันที่ไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องทำให้ความหลากหลายเป็นของโหลเอาละ500คนก็500กรัมตอนนี้นะคะคนดูคุณแม่ครึ่งพันเราไม่ใช่ของโหลแต่เราเนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดของเราที่จะมองและชื่นชมทุกสรรพสิ่งด้วยความเข้าใจอ้าวใครอยู่ที่บ้านใครกำลังหงุดหงิดกับคนนั้นคนนี้ลูกผัวอะไรก็ถามนะคะมองเขายังเข้าใจว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาแล้วมันจะสว่างสวยโชติช่วงมันก็มีกรรมอ่ะบางทีเราก็ต้องเขาเรียกละลายกรรมเราเหมือนกันเนาะเช่นเราอาจจะเคยงกเข้มข้นเลยเหมือนก้อนเกลือที่แบบต้องดึงเข้ามาจนผลึกเกลือเรามันโตมากแต่วันนี้เรามีความเข้าใจว่าเฮ้ยมันจะเอาความเค็มไปทำไมเค็มมันก็เท่าๆกันหมดละเค็มเกินไปก็ไตวายด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะทำให้ความเค็มของเราเป็นประโยชน์เราก็เอาเกลือที่อยู่ในตัวเราออกไปช่วยชาวบ้านแทนที่จะมาเป็นผลึกเกลือมันก็เริ่มมีที่ว่างสำหรับน้ำดีมากขึ้นพอมันมีน้ำดีเข้ามามากขึ้นเกลือมันมีคุณภาพของมันที่เจือจางลงมันก็เป็นประโยชน์มันก็ไม่เป็นโทษเงินเนี่ยมันไม่เป็นโทษถ้ามีความเข้าใจในการใช้จะบาทจะแสนจะล้านจะ10 ล้านถ้ามันไม่บริหารเงินนั้นด้วยราคาเงินก็เป็นความสะดวกสบายคุณแม่คิดว่าความเข้าใจในการบริหารกรรมที่เราจะบริหารสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยความเข้าใจแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความรักหลายคนบอกความรักเป็นทุกข์จริงๆความรักโดยตัวของความรักไม่ได้ทุกข์แต่ความยึดมั่นถือมั่นและเข้าไปครอบครองในสิ่งที่รักแต่หากที่ไม่มีความเข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่ความทุกข์เหมือนต้นเนี่ยคุณแม่ยืนดูเนี่ยดูนี่นะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองนะไม่ต้องปลูกไม่มีราคาพอมันต้องแสงนะมันก็ไหวดูนะคะมันอยู่รวมกันมันไม่เบียดเบียนกันมันก็มีองค์ประกอบที่คุณแม่อยากจะบอกว่ามันสวยของมันนะถ้านันทวันไปอยู่ทางนี้ก็จะเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้พอแสงพระอาทิตย์ขึ้นไอ้ทุกเล็กๆของดอกหญ้าเนี่ยมันคือองค์ประกอบที่จะทำให้ไอ้หญ้าช่อเนี้ยสวยไม่ใช่มันต้องมีแกนแข็งทื่ออย่างนี้โอเคในสังคมของเรานะมันอาจจะมีใครที่แบบตรงแข็งทื่ออย่างนี้ทำอะไรก็ทื่อๆอย่างนี้แต่ไอ้สิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่คุณแม่มองเห็นเนี่ยมันคือองค์ประกอบที่จะทำให้หญ้าอันเนี้ยมันผิวไหวเอาละฉันยุ่งกับเขาอีกแล้วละสิเนี่ย ขยับไปมันม้วนกันเลยเนี่ยแต่อีบ่างเนี่ยดูสิยุไปทั่วขอโทษทีขอความเข้าใจเดี๋ยวเธอเคลียร์ตัวเองดูอันนี้ดูนี้ไม่ขยับละดูสวยไหมจ๊ะตอนนี้เตรียมคำถามเลยนะคะทุกคำถามมีคำตอบที่สวีเดนตื่นหรือยังอ่ะเดี๋ยวฮะบอสตันอาราคาเราสปีดเร็วขึ้นนะคะตอนนี้เราจะไปแบบชนิดที่เราจะไปโผล่อีกด้านนึงเพื่อดูต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกแล้วก็ความเข้าใจที่จะทำให้เราเดินขึ้นสู่ที่สูงต้องช้าช้าความรักต้องช้าช้าศิลปะวิทยาทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอช้าช้าอะไรที่บอกว่าเร็วด่วนดีก็ไม่ค่อยมีให้เห็นหรอกนะคะ
ต้นนี้คือต้นโพภูเขาใบเหมือนใบโพดูสิคะจะร้อนจะแล้งโพภูเขาเนี่ยเธอก็ยังยืนตระหง่านอยู่โพของเราที่เอามาวันนี้ตอนนี้ต้องวางแผนมีคนให้ต้นโพเงินโพทองหลายโพเลยเดี๋ยวจะมาอยู่ที่ใส่ใบกระเป๋าอ๋อเมื่อกี้นี่ลืมชี้ต้นไทรมุมกล้องมาตรงนี้หน่อยหลบกันละนาวแล้วค่ะเอาละค่ะต้องไปอยู่หลังมุมกล้องใช่ไหมขอโทษทีขอโทษทีพออยู่ที่สูงเมื่อกี้นี่ดูต้นกระดุมทองเล็กๆแล้วเราใส่ใบอังกฤษไปอีก2ต้นเห็นปะเนี่ยใครถามคุณแม่ไงอยากได้อะไรพวกใส่ไกลกลางนู่นนะคะพอ2ต้นเนี่ยใส่เข้าไปตรงกระเป๋าน้ําที่อาจารย์ทองก้อนบอกว่าตรงเนี้ยแม่อยากได้ใส่เพราะว่ารากมันจะเข้าไปเราไม่ต้องใช้ปูนไงเราเป็นแหล่งเรียนรู้เราก็พยายามใช้ขี่งัวใช้น้ําใช้โคลนใช้ต้นไม้แล้วทําให้ไอ้คลองไส้ไก่ของเราที่มีกระเป๋าน้ําเนี่ยมันอยู่ได้คุณแม่ก็พยายามนะก็ได้ใส่มา2ต้นใส่ไปแล้วค่ะ1 2เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปวางหมุดไอ้ใส่2ต้นเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ใบย้อยพอมันมีน้ําเดี๋ยวมันจะเข้าไปเราเดินเดินไปสมมุติเราเดินไปจงกรมไปมันเหนื่อยก็มันพักใต้ต้นไม้ได้เนี่ยค่ะ2ต้นไกลๆส่วนไกลๆนู้นก็คือต้นยางนาประมาณ500ต้นซึ่งอันนั้นน่ะจะปลูกแซงเข้าไปต่อป่าออกมาอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่การวางแผนก็คงต้องทำงานในช่วงนี้ก่อนฝนตกเพราะเดี๋ยวพี่ฝนตกมาก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้รากของต้นไม้งอกงามรากของต้นไม้คือความรักที่เรามีความเข้าใจจังหวะเวลานะคะมันสัปปุริสธรรมก็คือมันรู้เหตุรู้ผลที่ต้องทำงานหนักตอนนี้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันก็เลยทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเหนื่อยนอนแป๊บเดียวก็หายใจต้องร่าเริงด้วยความเข้าใจอย่างมีปัญญาในการแก้ปัญหานะคะมุมเนี้ยเวลาตอนเย็นจะสวยมากเพราะเป็นช่องลมคุณแม่เดินมาตรงนี้แล้วคุณแม่อยากจะขอบคุณคณะแม่ชีของเสถียรธรรมสถานรุ่นแรกๆเลยที่มาบุกกับคุณแม่ตรงนี้เพราะตรงเนี้ยคนไม่ค่อยเห็นแต่เราเนี่ยปลูกชงโคไปก่อนลองดูถ้าตรงนี้เป็นดอกชงโคแล้วท่านมองไปท่านจะเห็นด้านหลังของพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ลองนึกนะถ้าคุณแม่ใส่กุฏิลงไปในเทือกเนี่ยทิวเนี่ยมุมไหนก็ตามจะเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หมดอันนี้อยู่ด้านหลังเย็นเช้าก็เย็นเพราะว่าแสงมาทางด้านนี้ลมมาทางด้านนี้พอตอนเย็นแสงจะมาทางด้านนี้ลมยังมาทางด้านเดิมแล้วเราก็อยู่เนี่ยค่ะปิดทองหลังพระตรงเนี้ยค่ะคงจะต้องทำเป็นที่ที่จะขึ้นไปทักษิณาวัดแล้วก็วางพระอริยธาราทั้ง21ปางเมื่อวานนี้วันที่21คุณแม่ก็ถามตัวเองว่าเราปลูกต้นไม้ไปกี่ต้นไม่ได้นับแต่ถวายพระอริยธาราทุกปางเลยค่ะ21ปางต้นชงโคเนี่ยเป็นต้นที่บอกท่านตรงๆว่าถ้าเราไม่เข้ามาฉุดช่วยตายค่ะคือมันเป็นต้นไม้ชุดแรกที่เราปลูกเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วแล้วมันเป็นต้นกิ่งเท่านี้ค่ะแล้วคุณแม่ก็อยากให้เรามองเห็นแสงตรงเนี้ยเราก็บอกว่าอ่ะลองใส่มาต้นไม้ทางไหนติดภูเขาก็เอาไอ้ที่มันทนๆหน่อยก็อินทนินตะแบกก็ขึ้นซึ่งขึ้นแล้วนะคะนี่มองเห็นเนี่ยค่ะทุกทีมันร้อนหมดเนี่ยที่เราเห็นไปเนี่ยคืออินทนินตะแบกนะคะแล้วก็มาเนี่ยชงโคโอ้โหพอกลับมาอีกทีต้องเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะชงโคที่ต้นขนาดที่เราจะเอายางนาลงถ้าเราลงถูกที่ถูกทางถูกจังหวะนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าที่เนี่ยจะเป็นที่พึ่งพิงอันนี้น่าจะเป็นธรรมชาติของ
สัตว์ชนิดหนึ่งที่ชอบความเย็นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกอาจจะเป็นต่อหรืออะไรนะถ้าเราไม่กลัวเขานะแตนเหรออ่ะไปอยู่กับรังของตัวเองโอ้ตรงนี้ต้องมีแตนเพราะว่ามีสองสามชนิดโอ้แมลงเยอะนกก็เยอะเนี่ยลูกนี่ไงนี่ไงหนูอันนี้เนี่ยผึ้งเหรอเต่าทองไม่ใช่เต่าทองเป็นแมลงนี่แหละค่ะอ๋อเหรอสวยงามค่ะสองตัวเนี่ยไม่เหมือนกันอ๋อสังเกตไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนอนผีเสื้อที่เนี่ยมันมีนอนผีเสื้อดูสิคะสวยสวยใบเนี้ยนี่เอามาสอนทําได้เลยขออนุญาตหยิบได้ป่ะให้ป่ะจ๊ะขอยืมจะให้ดูต้นไม้ที่มันไม่มีตําหนิเนี่ยนะสมมตินะดูใบนี้มันก็สวยแบบมันเนาะใช่ไหมเป็นผีเสื้อเลยแต่พอมันมีต้นเนี้ยใบอ่อนมันมีตําหนิดูนะคะตอนอ่อนๆมันก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่ดูนะคะพอมันโตขึ้นคุณแม่ว่ามันงามนะนี่คุณแม่พูดจริงๆนะไม่ได้ปลอบประโลมคือจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีแหละแต่อย่างเงี้ยมันอาจจะมีหนึ่งเดียวในโลกนะดูสิแบ่งให้แมลงกินไปบ้างเธอก็ยังอึดถึดนะฮะความรักอาจจะผุพังแต่สวยค่ะเธอช่างอึดถึดเธอพยายามมากนะฮะที่จะประคับประคองเนื้อหนังมังสาของเธอดูที่รูปนี่ดูจากอกนะก็ถูกกินไปถ้าตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงคงเฉาแต่นี่เธอเห็นคุณค่าไงสู้ปึบสวยด้วยไม่เหมือนใครอีกต่างหากที่สำคัญคือได้โลโก้การเป็นนักสู้เนี่ยแบบเนี้ยมันรอความเติบโตของมันจะถูกอะไรกินก็แบ่งปันเกื้อกูลไปไม่เป็นไรหรอกลูกเรียนรู้กันไปดูสิอันเนี้ยมันคงหิวมากและอีแมลงอ่ะเนี่ยคุณแม่ก็ไม่เข้าไปแทรกแซงเขาหรอกนะดูสิเขาก็ผีเสื้อคุณแม่เชื่อว่าผีเสื้ออันนี้คือเจ้าหนอนผีเสื้อออกมาจากไข่แล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นช่อดอกไม้บางครอบครัวนะในโควิด19อาจจะต้องเป็นอย่างเงี้ยสู้กันหน่อยยอมเสียอวัยวะแต่เอาชีวิตไว้ก่อนไม่ต้องไปไหนก็ได้สมัยก่อนมันจะมานั่งพูดอะไรกันล่ะว่าสมัยก่อนฉันเคยเป็นอย่างนี้ไม่ดูสิคะเพราะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยแตกทุกช่อเลยดูให้ดีเพราะมันต้องสู้เยอะขอโทษนะคะมันเลยแตกมาสู้กันแบบสู้ไปด้วยกันน่ะนี่ไงสังคมที่ต้องสู้ไปด้วยกันเห็นป่ะไม่ต้องเปรียบเทียบชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณแม่ว่าอันเนี้ยเราจะได้เห็นดอกชงโคนั่นหมายความว่าคณะทำงานนะจ๊ะอาจจะต้องมาดูแลหน่อยไอ้ที่มันเลื้อยอย่างนี้นะจ๊ะถ่ายนิดเพราะอันนี้เราผ่านมาแล้วถ้าปุ๋มจําได้คือตรงเนี้ยเรายืนรดน้ํากันทําไมคุณแม่จําได้เพราะว่าความยากลําบากมาด้วยกันจําได้แม้กระทั่งรถเนี่ยสตาร์ทรอคุณแม่ขยับมาจนกระทั่งผ้าถุงคุณแม่เนี่ยเปียกมาทั้งครึ่งตัวกระโดดขึ้นรถแล้วกลับไปที่เสถียร1ไปถึงเสถียร1ผ้าถุงยังไม่แห้งเลยอ่ะรดน้ําต้นไม้ที่เสถียร2เนี่ยตอนนั้นน่ะอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวแล้วก็ต้องรีบกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ทุกคืนแต่พรุ่งนี้ไปสอนที่นู่นแล้วก็กลับมาที่นี่นี่ไงชีวิตเปลี่ยนได้ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็อย่าเป็นของโหลถือฉันเคยเป็นอย่างนี้ท่านก็เป็นอย่างนี้ไม่เอาเราต้องเป็นคนที่แบบปรับได้ทุกส่วนและที่สำคัญคือยังเติบโตเนี่ยค่ะเติบโตน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราเอากลุ่มของพวกดับไฟเนาะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินดูอีกทีไอ้ไกลๆหน่อยไกลน้ำหน่อยน่าสงสารอาจจะมีไปบ้างนะปุ๋มนะเนี่ยนะไกลๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะไปปลูกต้นไม้ที่ไกลน้ำนะเนี่ยค่ะหย่อนตรงเนี้ยค่ะสวยแล้วคราวนี้เราก็เดินมาตรงนี้ต่อนิดนึงเพื่อจะไปจ๊ะเอ๋กับต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราจะไปยืนตอบคำถามกันที่นู่นนะจ๊ะอ่ะถ่ายดูสิคะมาตามกันมานะเอาล่ะค่ะก็
คราวนี้เดินอีกมุมหนึ่งคุณแม่ให้โอกาสพวกเราได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ในทุกๆเช้าแล้วก็ตรวจต้นไม้ไปด้วยอย่างต้นเนี้ยตายเพราะมันก็ไกลจริงๆลูกแต่สิ่งที่เห็นแล้วไม่มีน้ำก็ไม่ตายคือไอ้เนี้ยค่ะเขาเรียกอะไรสะเดาใช่ไหมขี้เหล็กสะเดาเนี่ยแล้วสะเดาเนี่ยโอ้โหรสชาติเธอนะเวลาป่วยเวลาเป็นอะไรสักอย่างนึงนะให้กินสะเดาอ่ะไอหรืออะไรเนี่ยเนี่ยค่ะดูค่ะสะเดารอดได้ค่ะแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นน้ำตกน้ำไหลน้ำลินน้ำอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละนะคะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ทำไปก่อนตายเราก็ให้มันเย็นให้ได้ซะก่อนอยู่ให้เย็นตายก็เย็นอันนี้โอเคนะคุณแม่โอเคเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ่ายให้นิดนึงผ่านดูสิเธอเหมือนปูพรมเราเลยอ่ะนี่ยิ่งกว่าศิลปินใดๆนะที่จัดดอกไม้นะคุณแม่ขอบอกแล้วก็ไอ้ยอดเนี่ยนะถ้าฉลาดนะเอาไปลวกกินเนี่ยค่ะลวกกินแล้วดอกไอ้เนี่ยค่ะเป็นดอกที่มันจะให้ลูกแล้วมีวิตามินมากเลยนะคะเอาล่ะเราก็เชื่อแล้วว่าธรรมชาติจัดสรรทุกอย่างอย่างงดงามด้วยความเข้าใจและลงตัวไหวแล้วคุณจ้ะดูนะคะกล้องจะตามคุณแม่มาอ๋ออันนี้ขี้เหล็กอันนี้ขี้เหล็กเนี่ยค่ะเราก็จะเดินออกมาปุ๊บปังเลยค่ะคราวนี้เดินตามคุณแม่มาค่ะจะปังเลยค่ะอะไรปังคะฮัลโหลเอตื่นยังจ๊ะโอเคโยคะจ้ะมานี่เลยค่ะเราจะเห็นสถูปแล้วก็แตนๆเราใส่ต้นไม้ไปจำได้หรือเปล่าอะไรคู่เอ่ยตอบต้นว่าค่ะเห็นไหมคะกลับมาอีกมุมนึงแล้วเมื่อกี้เราเดินขึ้นทางนู้นแต่วันนี้เราเดินเราเจอว่า2ต้นและต้นโพอีก1ต้นและอีก1ต้นต่อไปนี้เราเดินไปเราก็จะนั่งอยู่ใต้ต้นโพตอนนี้ถ้าเราเห็นนะคะคุณแม่เห็น5ต้นดูนะคะไกลสุดคือกลางนี่ไกลสุดต้องมายืนทางนี้พี่ติงหมดแล้วนะไปทางนู้นค่ะไกลสุดคือกลางเพราะสูงจึงอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำก็จะกลายเป็นเขาบอกว่ากลุ่มงานถ่ายภาพเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราอยู่ที่สถูปเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากแสงที่รอดมาของใบโพอันนี้นะคะโพกลางและต้นว่าบรรดาผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ที่ช่วยกันทำให้เกิดสิ่งนี้ก็อยากบอกว่าคุณแม่ชื่นใจนะพอถึงเวลาเนี้ยตอนแรกเราก็จะแบบเด็กๆนะปลูกอะไรเด็กๆอ่ะแต่พอเรารู้สึกได้ว่าให้อาหารนกด้วยให้อาหารคนด้วยอาหารคืออะไรคือความอิ่มชนิดไหนก็ได้อาหารไม่ใช่แบรนด์อาหารคือความอิ่มอะไรก็ได้ที่ทำให้คนอิ่มเรียกว่าที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์อิ่มที่กายอิ่มที่ใจเห็นเลยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะรดน้ำเราก็จะเดินผ่านต้นเนี้ยขึ้นมาอย่างถ่อมตัวแล้วก็แน่นอนเลยค่ะหันไปเห็นพระพักของพระอริยธราตรงนี้ก็จะเป็นที่ทักษิณาวัดที่จะทำให้พวกเราเดินรอบเลยคราวนี้เราเดินรอบล่างและต่อไปภายในวันที่22กุมภาพันธ์เราจะเห็นการเดินรอบพระอริยธาราที่เต็มองค์และมีธารา21ปางทยอยขึ้นมาเราจะขออนุญาตไปตอบต้นไม้ในที่ที่เป็นตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเอ้ยตอบคำถามตอบคำถามไม่ใช่ตอบต้นไม้นี่ดูสิเซ็กซี่มากเลยเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปให้หน่อยสิศิลปินนะให้พี่หนุ่มดูสิคะจะเดินไปเนี่ยอย่าเหยียบนะลูกดูก้าวของคุณยายแทนเมื่อค่ะลูกดูนี่ดูสิยิ่งกว่าใดๆอีกเหมือนดอกไม้ทัดหูทางเดินสวยไหมอ่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6จะออกทุกช่อเลยดู
วยงามมากสวยงามมากส่งดอกไม้ไปให้พวกเราที่อยู่ในต่างแดนนะคะพวกเราอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับต้นไม้ไทยง่ายๆอย่างนี้แหละคุณยายรู้คือจริงๆเราอยู่ที่นู่นเราก็สุขสบายไปอยู่ในแผ่นดินใดก็ต้องเคารพกฎหมายของเขาเคารพความเป็นเขานะลูกชอบในสิ่งที่เขามีนะมีในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคะอย่าไปฉันอยู่ที่นู่นฉันอยากอะไรอย่างเมืองไทยเรื่องอาหารการกินหันไปสิหันไปดูนะเอ้ามาก่อนมาก่อนมาเดิน1 2 3ไม่พอนะมาเดินนี่อ่ะมาทางนี้อ่ะเอายายมาทางนี้ฮะแล้วเธอเดินเข้าไปข้างหลังเร็วโททีมเวิร์คของคุณยายไม่รู้ว่ามุมกล้องลำบึกก็จะหมุนไปทางไหนอ่ะมาหลังเลยล่ะนี่ๆลูกมาพี่ติงนำทีมมาเลยเดินมาแล้วไปอยู่ข้างหลังทางนี้คุณยายดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณยายจะยืนทางด้านนี้ให้จ้ะได้ยินหรือยังคะทีมทำงานกันเท่านี้ค่ะ1รายการเนี่ยนะคะตามกันเป็นแบบ10เลยค่ะสวยงามนั่นแหละลูกอยู่ตรงนั้นแหละล่มๆเดี๋ยวถามละเนี่ยจ้ะจ้ะเดี๋ยวเราถามกันละตรงเนี้ยน้ำมาเลยลูกตอนนี้ก็ขอให้นะคะแผนกล้องไปมุมนี้สวยมากพระยะทาราลูกดูเนี่ยคุณแม่ตอบตรงนี้โอเคไหม yes ดีไหมคะคำ แม้ด็อกเตอร์โมลีเธอจะทำวิทยานิพนธ์เธอจบเมื่อไหร่เนี่ยฉันให้เธอเป็นนี่เลย อริยธาราวิชาลัยที่ตรงนี้มันจะต้องมีการถอดความรู้ในการที่เราจะช่วยคนอย่างมากมายโหชื่นใจจังเลยอ่ะเย็นเนาะเย็นดีมากเลยลูกนี่คือช่องลมเลยลูกเราไม่ค่อยได้มาตรงนี้กันเพราะว่าเราก็กว่าจะเข้ารายการได้เราก็เขาเรียกปั๊มความบวมออกไปวันนี้นะอย่าโคตรหน้าใกล้นักยังบวมอยู่ซีกหนึ่งเนี่ยขอบใจลูกดูสิเนี่ยนันทวันดูสิเนี่ยกลางแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมาดูเนี่ยโพไซไกลกลางแล้วก็พระยะทาราตอนนี้เราดึงภูเขาของท่านเนี่ยไปทำต้นไม้ใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องเดียวกันมันจะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกภูเตี้ยๆภูเตี้ยๆมันเป็นภูแต่ถ้าภูเขามันจะบึ้งขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยเป็นภูเตี้ยๆแล้วเราก็ทำให้มันเชื่อมภูหลายๆภูออกมาเป็นหุบเขาอย่างนี้พอเข้าใจนะคะเอาละค่ะยืนไหนดีอย่างนี้เลยนะคะตอบคำถามค่ะดังหน่อยลูกดังหน่อยได้ลูกได้เลยค่ะเขาปลดล็อกแล้วมาเลยที่นี่โควิดไม่มีและที่สำคัญก็คือมันร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจงมาพร้อมกับการแดดเมื่อวานนี้พี่ติ่งสเปรย์ฟูฟูฟูทุกคนเลยเมื่อวานโอ้โหไปทำงานกันหน้าดำนะคะไม่ได้บอกยี่ห้อแต่พี่ติ่งบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาแจกเลยเพราะไอ้ที่เดินกันมันพูนเนี่ยหน้ามันดำมากเอาสเปรย์กันแดดเอาร่มมาเอาหมวกมาถ้าอยากได้อากาศดีอย่างคุณยายก็มาเช้าอย่างนี้นะคะและถ้าเผื่อว่าเราเห็นนกหนึ่งตัวเราต้องลดเสียงของเราต้นอะไรอ่ะมันตายเนี่ยมันตายแค่ยอดเนาะอะไรละจ๊ะเนี่ยว้าวเธออย่าขี้ลงมาแล้วกันขอยืมตอบคำถามหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยววันหลังจะส่งทุกไลน์เรามีไลน์เฮ้ยเราน่าจะมีไลน์อันนี้นะรายการธรรมะเป็นไลน์เลยอะไม่ใช่อินบ็อกซ์อย่างเดียวแล้วก็เข้ามาแล้วพอคุณยายทำสิ่งละอันพันละน้อยเราก็ส่งเข้าไปเนี่ยนกแมลงหอยทากที่พี่หานทำอะงามนะพี่ติ่งเห็นยังส่งเข้าไปในไลน์พี่ติ่งสิ่งละอันพันละน้อยที่เนี่ยมาได้ลูกตอบคำถามคือมาเถอะที่เสถียรหนึ่งใครอยู่ใกล้ก็ไปทางโน้นตอนนี้เดย์ทริปอย่าเพิ่งมาค้างนะถ้าค้างต้องไปค้างที่แบบบ้านญาติใกล้ๆก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ทำกุฏิเดี๋ยวทำกุฏิแล้ว
ก็ค่อยมาหรือถ้าหน้าหนาวเราก็เอานี่มาเลยลูกเต็นท์ทำเป็นเขาเรียกแคมปิ้งเลยแล้วก็เนี่ยค่ะจะโยคะตรงไหนโอ้สารพัดก็บางคนก็มาขอนอนอย่างวันพระเนี่ยนอนสถูปะที่สถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็งดงามสำหรับการอยู่ของคุณยายวันนี้เป็นวันที่22ก็ต้องเรียกว่าพรุ่งนี้23ก็ครบแล้วคืนนี้ครบ2เดือนก็รักที่นี่นะเพราะเป็นคนรักธรรมชาติถ้าออกไปจากเสถียรเนี่ยมองดูแล้วที่อื่นๆมันร้อนแรงนะแต่อยู่ในหุบเขาเนี่ยมันจะต่างกันเลยนะ energy มันต่างกันเพราะเราภาวนาทุกวันก็ลองคิดดูสิเราอยู่กันมาเนี่ยเราสวดมนต์ไม่มีวันไหนไม่มีสวดมนต์อะเสียงสวดมนต์มันมีพลังก็เทวดาก็เป็นปลื้มมากนะคะอ่ะนั่นใครล่ะยืนอยู่ตรงนู้นน่ะเป็นทีมเด็กๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะยายเจ้าคะคุณพ่อหนูติดเหล้ามากค่ะพวกลูกๆ ก็ทำทุกวิถีทางแล้วแต่พ่อก็ไม่สามารถเลิกเหล้าได้ทำใจกันแล้วค่ะแต่ยังไงเราจะทำให้พ่อเราจะทำใจเรื่องนี้อย่างไรดีคะแล้วก็ตอนนี้หนูพยายามช่วยพ่ออยู่เจ้าค่ะก็ทำใจโดยการทำความเข้าใจคงยากสำหรับการเลิกเหล้าในวัยนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเสพเพื่อทำให้เขามีความสุขวิธีการทำใจของเราคือพยายามหาความสุขให้พ่อเราในช่วงนี้ให้มากอย่าใช้การด่าทอต่อว่าแล้วก็บอกว่าเล่ามันไม่ดีเล่ามันไม่ดีพ่อเนี่ยเขาไม่อยากฟังสิ่งเหล่านี้แต่หาความสุขที่เขาสามารถที่จะลดความสุขจากการเสพเหล้าได้อันนั้นเป็นปัญญายังต้องรักพ่อแม้เราอาจจะไม่ชอบที่พ่อดื่มเหล้าแต่เราหาความน่ารักของพ่อได้ในมิติอื่นๆแล้วก็ทำให้พ่อมีความสุขในมิติที่เรารักพ่ออย่างที่พ่อเราเป็นได้พ่ออาจจะห่างจากเหล้าได้เพราะว่าเขามีความสุขชดเชยจากความเข้าใจของลูกและเราทุกคนนะคะคุณแม่คะจ้ะหนูขายบ้านบ้านถูกยึดแล้วก็มาเช่าบ้านแต่ว่าก็มีคนชอบพูดซ้ำเติมเสียดสีส่อเสียดกระแนะกระแหนมันยากที่จะให้อภัยเขาเจ้าค่ะโอ้โหก็ให้อภัยเขานั่นแหละไอ้ที่ยากนั่นแหละเพราะว่าเราจะไปบอกให้โลกนี้มันไม่มีส่อเสียดเสียดสีกระแนะกระแหนเป็นไปไม่ได้เพราะอยู่กับโลกกระทำมันมีแน่แหละเสียงนินทาเสียงสรรเสริญทำไมเราต้องไปชอบเสียงสรรเสริญแล้วเกลียดเสียงนินทาก็ดูใจเราที่เราไม่ชอบและยากที่จะให้อภัยได้เราพูดกันว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์คือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จให้อภัยตัวเราและเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเสียดสีกันนักกันแหนว่าเขาทุกข์เราไม่ได้ทุกข์เพราะการเสียดสีของเขาแต่เขาพูดให้เราฟังเสียงความทุกข์ของเขาที่เราต้องให้อภัยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้พ้นจากความทุกข์ด้วยเพราะเราไม่ทุกข์เราให้อภัยเราไม่ทุกข์เราเข้าใจเขาที่เขาเป็นอย่างนั้นคือให้อภัยเขามันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นอย่าเจ็บใจกับเสียงนินทาเขาพูดให้เราฟังถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็อย่าไปเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันจริงก็แค่เสียงฟ้าแลบยืนดำเป็นตอตะโกมันถูกฟ้าผ่าไปแล้วไม่เอานะสวัสดีเจ้าค่ะลูกเคยล้มลุกคุกคานอยู่คนเดียวที่เมืองนอกต้องต่อสู้และแก้ปัญหาต่างๆมีความท้ออยู่บ้างแล้วก็เต็มที่กับงานเหงาเมื่ออยู่คนเดียวแต่คนรอบข้างไม่ค่อยเกรงขามไม่ค่อยนับถือหนูมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีหนูจะทำยังไงดีเจ้าคะคุณเก่งมากและที่คุณฝ่าฟันทุกอย่างจนกระทั่งอยู่ในต่างประเทศยังอยู่ในหน้าที่การงานที่ดีนะคุณแม่ว่าชื่นชมตัวเองเถอะศรัทธาในสิ่งที่เราสู้มาและไม่ว่าใครในวัฒนธรรมที่แตกต่างเขาจะมองเราอย่างไรเราต้องมองว่าเขาต่างกับเราเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมจะให้เข้ามาเกงขามเราอย่างที่เราเป็นอย่างที่เราเป็นมันก็เปลี่ยนยากค่ะเปลี่ยนการที่จะคนอื่นมาเกงขามเราเป็นศรัทธาต่อตัวเราถ้าเขาอยู่ใกล้ใครที่มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยเขาจะมีการเ
คารพในศรัทธาและปัญญาของเราคุณแม่ให้กำลังใจนะเพราะตอนนี้รายการของคุณแม่มาออกเช้ากลางวันเย็นมันดักแทบจะหมดแล้วเช้าประเทศไทยตื่นกลางวันยุโรปตื่นนะฮะมากินข้าวกลางวันเป็นข้าวเช้าของเขาแล้วเย็นก็อเมริกาตื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันดีเนาะโควิดเนี่ยมันทำให้เราทำงานแล้วเราได้คุยกับลูกหลานของเราที่กำลังทุกข์อย่างคนที่มีเพื่อนร่วมทุกข์คือไม่ใช่ดีที่คุณทุกข์แต่ดีที่คุณแม่พอจะรับใช้อะไรคุณได้บ้างนี่ก็เป็นศรัทธาที่คุณแม่มีต่อตัวคุณแม่เองแล้วตรงนี้ขอบอกเลยค่ะเป็นมุมโปรดเลยนะเนี่ยเนาะสวยมากเหรอคะแหมเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณนะคะที่เรามีขาเดินขึ้นมาถึงบนนี้ได้แล้วก็หามุมเหล่านี้ได้โดยที่เขามีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเดินมาพอวันนี้เดินมาก็รู้ที่จริงๆเรามักจะเดินตอนเย็นไงเราจะเดินตอนเย็นแล้วก็จะมาทางฝั่งพระอาทิตย์ตกเนี่ยตอนเย็นเพราะที่นี่สวยแต่เช้าเนี่ยหารู้ไหมว่าตรงเนี้ยงามมากเลยพี่ติ๋งต้องมานั่งพิงสามเสาเนี่ยโถไปแอบดูเนี่ยค่ะแล้วพี่ติ๋งก็จะเห็นพระอริยธาราองค์ใหญ่มากนะเนี่ยพี่ติ๋งมานั่งตรงเนี้ยน่ารักดีอ้าเปล่าหนูจ๋าโอ้จบแล้วเหรอแม่อูบอกคิดถึงท่านอาจารย์คุณแม่มากเจ้าค่ะอูแม่นะคิดถึงหนูทุกวันเลยพอเดินอยู่ที่นี่นะแม่ก็แข็งแรงขึ้นทุกวันถึงแม้ว่าบวมบ้างวันนี้แม่ก็เริ่มกินน้ำมะนาวอีกครั้งหนึ่งแล้วป้าตุ๋มบอกว่าท่านต้องปรับอาหารก็วันนี้ก็หลังจากที่กินกล้วย2ลูกจิ้มงาก็รู้สึกเมื่อคืนนี้ไม่เป็นตะคริวโอ้ยอันนี้ก็รายงานได้เลยนะเมื่อคืนไม่เป็นตะคริวเรื่องที่1เช้านี้ดื่มน้ำมะนาว1แก้วใหญ่ดูสดขึ้นแต่ก็ยังบวมที่เดิมอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องไตเดี๋ยววันนี้ก็กินน้ำชาหญ้าหนวดแมวเนี่ยสอนคนที่ดูอยู่ด้วยคือจริงๆนะคุณแม่อยากเล่าให้ฟังนะอูเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแข็งแรงนะลูกอูแข็งแรงเร็วๆนะลูกอูต้องเป็นมือของคุณแม่ในการที่เราผ่านมะเร็งกันมาได้จนกระทั่งเราทรงตัวได้หลังจากงานหนักช่วงนี้เราก็งานเยอะแหละร่างกายมันประท้วงแม่ก็ร่างกายประท้วงพระตุ่มร้องไห้แง่ๆไปแล้วถ้าท่านไม่หยุดนะพี่ต้องร้องไห้แน่เลยทองก้อนก็บอกว่าผมด้วยโอ้โหไปกันใหญ่ไม่เอาเดี๋ยวไปกินกล้วยน้ำว้าจิ้มงาผสมเกลือหิมาลายันรับรองได้ขับถ่ายก็ดีไปเรื่องสุขภาพแล้วเมื่อเช้านี้คุณแม่ไม่ต้องดีท็อกเลยขับถ่ายดีด้วยคือปรับสมดุลเนี่ยแล้วเราก็มีมั่นใจอ้อเดี๋ยวเราจะเตรียมเมนูอาหารที่เป็นอาหารที่หลีกเลี่ยงสัตว์ใหญ่คือตอนนี้ต้องทำสัตว์เพราะว่ามีคนเอามาถวายด้วยสองสัตว์ใจดีต้องกินอ่ะสัตว์ใจดีหน่วยมากเมื่อวานนี้งานสุดท้ายคือขนหินนะขอบคุณ SCG นะเห็นว่าจะมาวางแผนในการทำบ่อน้ำหน้าพระพักแล้วดูสิเห็นไหมก็เหนื่อยนิดเดียวคือที่ตรงเนี้ยมันใครมีอะไรก็เอามาเถอะนะให้เวลา3เดือนนี้โดยที่มีพรรษาที่40ของคุณแม่คุณแม่รู้ว่ามีคนรักคุณแม่ห่วงใยคุณแม่และเป็นพรรษาที่40ที่ทุกคนก็อยากจะพูดถึงกิจต่ออริยสัจ4ให้ชัดเจนคุณแม่ต้องแข็งแรงเพื่อจะทำของยากให้ง่ายได้คุณแม่เข้าใจทุกอย่างแล้วลูกคุณแม่ก็มีความซาบซึ้งในความกรุณาของลูกศิษย์นะไม่ใช่คุณแม่ต้องกรุณาพวกเธออย่างเดียวลูกศิษย์มีความกรุณาให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ซาบซึ้งใจคุณแม่ต้องแข็งแรงลูกต้องแข็งแรงขอบใจคิดถึงกลุ่มธรรมชาติบำบัดเดี๋ยวพออู่พอที่จะขยับตัวได้แล้วอีกสักเดือนนึงเรามาทำงานธรรมชาติบำบัดกันที่หุบเขานะลูกเดี๋ยวแม่ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ของเรานะก็พรรษานี้ก็มาอยู่ด้วยกันที่หุบเขาโพธิสัตว์เตรียมตัวเลยใครอยากบวชใครที่เคยบวชแล้วอยากกลับมาบวชอีกในพรรษานี้ก็เตรียมตัวเลยค่ะล่ำบึกมาทำงานด้วยกันค่ะเวลาเราภาวนาต้องทำยังไงคะที่จะทำให้จิตของเราสงบและไม่ฟุ้งซ่านค่ะก็ตามดู
ในทุกลมหายใจเนี่ยสมมติว่าเราเป็นคนที่ยืนดูไม่ลงไปเป็นผู้แสดงแล้วก็ไม่เป็นผู้กำกับนึกภาพก่อนนะคะเราก็แค่คนเห็นน่ะยืนดูอย่าลงไปคุกคีอย่าก้าวเข้าไปอึดอัดขับข้องชี้นู่นชี้นี่เรียกเป็นผู้กำกับถอยออกมาแค่ยืนดูเราคือคนยืนดูเหมือนเราดูหนังสักเรื่องหนึ่งเราไม่ใช่ผู้แสดงเราสะอึกสะอื้นไปตามเขาเนี่ยเราคุกคีแล้วแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้กำกับแม้บางทีเราดูชีวิตเราคิดว่าเราเป็นผู้กำกับมือทองไม่ใช่เราแค่คนยืนดูรู้ว่าฟิล์มมันมีเรื่องราวอะไรก็รู้รับปล่อยยืนดูรู้ปล่อยเหมือนหมูปล่อยอ่ะหมูปล่อยอ่ะเข้าใจไหมเมื่อคืนนี้อ่ะมาทำหน้าที่นะอีพ่อก็สั่งยายก็ดูมันไม่ได้ฟังเสียงพ่อมันขึ้นมาหรอกมันฟังใจมันก็เดินมาพอเราเข้าไปจับหัวใจเนี่ยเขาก็จะสงบเนี่ยเราต้องจับหัวใจแล้วพอคุณยายเข้าไปจับหัวใจเนี่ยสงบจับใจของเราด้วยความเข้าใจที่เป็นรากของความรักเรามองทุกอย่างอย่างเคารพในสิ่งที่เกิดขึ้นแค่คนยืนดูรู้เท่าทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคุณจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงงานอย่างหนักเลยนะลองคิดดูสิในวันณะที่แตกต่างอ่ะพระองค์จะต้องสอนให้คนยืนดูรู้ปล่อยยังไงกับวันณะที่แตกต่างสอนกษัตริย์ยังไงพราหมณ์ยังไงแพทย์ยังไงสูตรและจันทานอย่างไรว่าให้มีลมหายใจแห่งสติกลับไปที่หายใจเข้าออกอย่างมีสติมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็รู้เห็นแต่ไม่เป็นทุกข์ไม่คุกคีมันเหมือนเราได้รับเมสเซจเราไม่เปิดดูอะอย่างเงี้ยมันก็คนมันมีสำนึกตอนหลังมันก็มาเอาออกไปเองอะไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่เข้าไปคุกคีอะเขาส่งเมสเซจมาก็ไม่คุกคีอะก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติจริงๆนะจริงกดไลค์กดไลค์เร็วพี่ติ๋งกดไลค์พี่ติ๋งกดไลค์หันไปดูพี่ติ๋งกดไลค์อ่ะดูกดไลค์พี่ติ๋งกดไลค์กดไลค์นี่เห็นไหมฮะก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยเนี่ยเห็นไหมลูกมันจะรอดอ่ะก็เลยจะไปห้ามเขาไหมก็ส่งเมสเซจมาได้ไหมไม่หรอกเวลาเขาอึดอัดก็จะส่งเมสเซจส่งกระหน่ำเลยพอเขากลับไปหายใจลึกๆก็ต้องไปลบเมสเซจเขาเองอ่ะสงสารจะตายจริงตอนที่มันปะทะเข้ามาเนี่ยอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูปึ้ง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 เราก็กลางเป็นมันก็เซอ่ะอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูไม่มีเป้าธนูลูกธนูมันยิงมาไงมันก็ไม่โดนไม่มีเป้าก็ไม่เจ็บเนาะอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูจ้ะแม่อูบอกว่าขอเชียร์นิดนึงนะเจ้าคะมุมนี้ว่างามแล้วเมื่อคุณแม่มายืนงามกว่าอีกอู้เอ้ยมันน่ารักจริงๆบางทีแม่กับยายตุ่มนะคุยอะไรถึงอู่นะแล้วก็หัวเราะกันว่ามันน่ารักจริงๆนะเออไอ้มันทำอย่างเงี้ยเขาเรียกเฉลียหลงเฉลียเฉลียก็อยู่กันได้เงี้ยแหละค่ะท่านที่กำลังดูอยู่นะคะครึ่งพันพวกเราเนี่ยเพราะเรารักกันเราเข้าใจในการละกันแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเพราะเรามีการละกันด้วยความเข้าใจเนี่ยแหละสังคมของเราจึงแตกต่างอย่างลงตัวค่ะนี่ไม่ได้สอนกันนั่งสอนลูกศิษย์นั่งสอนคนนี้นั่งสอนคนนั้นเผลอๆเนี่ยนะคะพ่อหมูปล่อยวันนี้ยายจะบอกว่าข่าวที่เขียนส่งมาให้อ่ะส่งไปที่ไทยรัฐแล้วนะลูกก็ขอบใจเป็นมือจริงๆเธอนี่เขียนข่าวในแบบพารากราฟเดียวรู้เรื่องหมดทุกคนอยู่ในข่าวของลูกหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ขอบใจมากเลยที่ทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อวันที่21มันมีความงอกงามอยู่ได้รากของความรักในวิธีการที่เราจะต้องเคลื่อนเขาเรียกว่าพุทธศาสตร์อันนี้คือพุทธศาสตร์นะไม่ใช่ยุทธศาสตร์นะไปให้คำปรึกษารัฐบาลเรียกว่ายุทธศาสตร์สำหรับของแม่เนี่ยเรียกพุทธศาสตร์
แล้วเราก็ช่วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำพุทธกิจเป็นพุทธกิจไม่ใช่ธุรกิจลูกพุทธกิจแม่เนี่ยทำงานพุทธศาสตร์และพุทธกิจเข้าใจความรักอันหลากหลายอย่างไม่มีชนชั้นวรรณะและการที่เราดึงหัวใจของพระโพธิสัตว์กลับมาอยู่ในใจของเราเนี่ยคือเราต้องทำงานหนักเรารู้ว่ามันต้องยากมันต้องโดนมันมีทั้งคำคฤหานินทาเปรียบเปยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรด้วยความเข้าใจในความรักนะคะจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยไม่ขาดรักเถอะเราจะมาสว่างเราก็อย่ากลับไปเทาเรามามืดเราก็ค่อยๆเปลี่ยนจากมืดผ่านเทาแล้วไปสว่างลูกสรุปแล้วใครจะมาสว่างมามืดมาเทาปักธงเลยลูกพ้นทุกข์แม่เนี่ยคบคนเนี่ยที่ปัจจุบันกรรมนะแม่ไม่คบคนที่อดีตอดีตใครจะเป็นยังไงลูกหลานจะเป็นยังไงเรามีปัจจุบันกรรมที่แข็งแรงที่จะเปิดเป็นแสงสว่างเล็กๆที่เปิดทางให้ทุกคนไปถึงความเป็นอิสระจากทุกข์เราควรจะต้องมีความยุติธรรมอย่างนี้ลูกนี่คือความยุติธรรมของกฎธรรมชาตินี่คือความยุติธรรมที่ธรรมชาติให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทสมมุติชื่อใดสกุลใดแท้ใดการศึกษาใดเราพ้นทุกข์เรานึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเมตตาและกรุณาอย่างลึกซึ้งต่อทุกสรรพสิ่งพระเทวทัตเนี่ยจะกระทำความร่วงเกินอย่างไรพระองค์ไม่เคยเกลียดรักให้ได้แม้ไม่น่ารักรักให้ได้แม้สิ่งนั้นน่าชังรักให้ได้แม้สิ่งนั้นมันจะมามืดแต่เราต้องเห็นความสว่างเป็นธงชัยระหว่างทางความมืดมันจะสว่างเนี่ยมันก็มีหลายอาการลูกมันต้องผ่านความเทาจางๆไปจนถึงมันพ้นเราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราจมปลักอยู่กับเรื่องที่เป็นอดีตอดีตต้องเอาไว้ที่อดีตแล้วทำปัจจุบันที่ปัจจุบันให้มีพลังของความรู้ตื่นและเบิกบานเป็นพุทธะรากของต้นไม้คือความเข้าใจเรามีต้นไม้แห่งความรักในหุบเขาโพธิสัตว์เรามีต้นไม้ที่จะให้ร่มเงากับโลกอย่าไปรังเกียจต้นไม้หนึ่งต้นที่จะทำให้ร่มเงามันเกิดขึ้นเพียงแค่มันมีเชื้อราหรือมีเพี้ยเหมือนใบไม้เมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็เอาไปไว้ไหนในทุกเรื่องราวและสตอรี่ของชีวิตมันมีไว้เพื่อให้เราอยากกลับไปทำอีกลูกและเติบโตต่อไปมันอ่ะได้ได้เข้ามาเดี๋ยวนี้เหรอค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะคุณแม่อ่านเลยจ้ะสวัสดีค่ะคุณแม่ถ้าเราคุยกับคนใจร้อนโวยวายเราควรจะปรับจิตอย่างไรไม่ให้จิตเราตกค่ะอันนี้จากเยอรมันจากเยอรมันเราไม่ใช่น้ำเดือดอย่าทำตัวเองเป็นน้ำเดือดคนอื่นเขาใจร้อนมันก็ถูกไฟเราก็อย่าเติมไฟเราอย่าเอาฟืนไปใส่อย่าไปชี้ถูกชี้ผิดใช่ไม่ใช่มันเหมือนเราไปเติมไฟอ่ะแค่ไม่มีฟืนก็ไม่มีไฟก็อย่าทำตัวเป็นฟืนแล้วอยู่กับเขาฟืนมันมอดไปเรื่อยๆมันดับมันไม่เติมเนี่ยรับรองเลยน้ำที่มันเดือดปุดๆเดี๋ยวมันก็สงบลงอยู่เยอรมันนะตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะลูกจะกี่โมงกี่ยามก็ตามทำตัวให้ไม่เป็นฟืนหรือเป็นน้ำมันที่สาดลงไปในกองไฟเดี๋ยวน้ำเดือดก็มอดเพราะไฟมันหมดเชื้อนะจ๊ะก็ขอบคุณมากเลยหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวต้องไปกินกล้วย2ใบกับงาผสมเกลือก่อนตอนท้องว่างใครตื่นขึ้นมาตอนนี้นะคะลองดูว่าอาหารการกินที่เรากำลังบริโภคเข้าไปมันคือชีวิตของเราให้มีพลังของชีวิตที่มันมีความเป็นธรรมชาติให้มากนะคะอยู่กับธรรมชาติเคารพธรรมชาติและเกื้อกูลต่อชีวิตของเราที่ธรรมชาติให้มาเพียงชั่วครู่อย่าตู่ไว้มาแล้วก็ไปใจเป็นอิสระในระหว่างของการบริหารกรรมในช่วงที่เราใช้ชีวิตแห่งการเกิดครั้งหนึ่งเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะวันนี้ตอน 11:00 นยุโรปจะตื่นแล้วเราจะมีเมนู
อาหารดีๆเพื่อที่จะดูแลสังฆะของเราแล้วก็ทีมสะใจดีวันนี้เสียงเครื่องมือยังเงียบอยู่แสดงว่ามันเหนื่อยกันมากเดี๋ยวหายใจลึกๆแป๊บหนึ่งพบกันตอน10:30 น.นะคะธรรมสวัสดีลูกสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะคะธรรมสวัสดีลูก